ดังไกลถึงต่างแดนสื่อนอกออกขาวพี่แมวพี่ยุเดิมพิสูจน์รักแท้ ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจพิสูน์รักแท้ของนายสุเทพพร้อมจิตหรือพี่แมวที่ต้องการเดินทางไปขอนางสาวธนพาเขียวอ่อนชาวอำเภอทุงว่าจังหวัดสตูลแต่งงานเพื่อเป็นการพิสูจน์รักแท้โดยวันที่14กุมภาพันธ์พี่แมวได้ตั้งขบวนแห่ไปสู่ขอเจ้าสาวณที่ว่าการอำเภอทุงว่าท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจํานวนมากบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มล่าสุดมีรายงานว่าสำนักข่าวจากประเทศญี่ปุ่นได้มีการรายงานข่าวเรื่องราวความรักของพี่แมวที่เดินเท้ากว่า12 200กิโเมตรจากนครนายกเพื่อพิสูจน์รักแท้ไปขอพิยุแต่งงานที่จังหวัดสตูลอีกด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ